นะคะเราจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ5 4 3 2 1ค่ะสวัสดีเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาวิ่งงานม่อนแจ่มเทรล2019นะครับงานนี้จัดเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันกันเยอะพอสมควรนะครับมีทั้งชุดแฟนซีแล้วก็นักวิ่งระยะต่างๆนะครับในครั้งนี้ผมได้ลงที่ระยะ30กิโลเมตรนะครับก็ชวนเพื่อนมาด้วยก็วิ่งไปมาเพื่อนหายไปเลยนะครับเส้นทางตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีขึ้นเนินขึ้นดอยพอสมควรหลังจากนั้นนะครับประมาณสัก2กิโลก็จะเป็นทางลงเนินเพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ใช่ลงเนินอ่ะวิ่งลงดอยเลยนะครับในระหว่างทางก็จะเจอที่เป็นบ่อเป็นโคลนบ้างก็ยังโชคดีนะครับที่ฝนยังไม่ตกถ้าฝนตกมานี่เละมากกว่านี้แน่นอนนะครับนี่เป็นทางลาดชันมีหินมีอะไรลื่นพอสมควรนะครับมีคนที่รู้จักลื่นตรงนี้แล้วก็ถึงกับกระดูกร้าวเลยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทางลงตลอดเส้นทางนะครับก็จะเจอร่องน้ำลึกแบบนี้นะครับเพราะเป็นทางลงดอยเวลาน้ำไหลมันก็จะกัดเซาะเรื่อยตอนขาลงเนี่ยจับเท้าแบบถี่ยิบเลยนะครับอย่างนั้นนี่จะลื่นได้วิ่งตามกลุ่มจะเรียกว่ากลางๆก็ได้นะครับทางดีไม่ดีสลับกันไปนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีตอนนี้วิ่งมาได้10กิโลเมตรนะครับใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งว่าใช้ได้อยู่ครับแต่เป็นลงเนินนะเรายังไม่ได้ขึ้นเนินมีขึ้นเนินเฉพาะช่องแรกเท่านั้นนะครับก็มาเก็บบรรยากาศตอนขาลงให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับโอ้มาถึงเช็คพอยต์สักที11.5 กิโลยังได้ครับบักแตงโมไม่อ่ะโอ้โหแปลว่าพี่งานจ้างผมไปซื้อมาตะวันประเด็นแก้แบบนี้มันเลิศด้วยครับคุณพี่เออไปเราเปิดได้ด้วยแล้วก็หมดครับยังไงครับสวัสดีครับไปทางไหนต่อเนี่ยนะเดี๋ยวแวะพักทานนี่แล้วก็ออกไปยังครับตามไปเลยครับตอนนี้ได้14 กิโลเมตรกว่าๆครับเกือบ15 กิโลทางชันมากก็แคบด้วยนะครับก็ได้แต่ค่อยๆไปโอ้จะไปได้จะดอยโอ้ยไม่ไหวอ
ได้แล้วก็ได้สุดยอดไมโครมาข้างก่อนใส่เราข้างก่อนแซวเขาไปเยอะสุดท้ายกลายเป็นเราเองโคไผ่ยอดเนินนี้ดูระดับความชันยอดไม่ใช่ยุงนะครับยุงมาเยอะเลยมันไม่กัดนะครับตัวนี้เติมน้ำมาไว ป่ะนึกว่าไปอยู่เส้นชัยละยี่พันสวนกุหลาบผ่านสวนกระดับมาก็เป็นสวนส้มเป็นไงครับเที่ยวครั้งแรกเหลือระยะทางอีก 6-7 กิโลแต่ก็ขึ้นเนินเรื่อยๆเราคือผู้รอดชีวิตโอ้โหผมแค่ไม่ได้เปิดกล้องเลยเหนื่อยครับปลอบใจตัวเองครับว่าเหลืออีก7โลเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายนะครับเหมือนจะมีเลสในโอ้โหนี่แน่ล่ะไอ้นักวิ่งที่สวนกันไปยิ้มแปลกอะไรเนี่ยครับถึงแล้วมันล่องคุ้มค่าหรือยังไปเป็นทางลงอย่างเดียวค่อยสบายใจหน่อยครับครับ
เหรออ๋อครับผมต้นครับมันคิดจริงๆหายไปไหนละผมเห็นเส้นชัยแล้วครับอยู่ตรงโน้นริบๆเป็นเพื่อนทำไมรอเลยครับผมเย่ อ๋อ นี่